สำหรับคลิปนี้เราจะมาแชร์วิธีการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แบบง่ายๆกันนะครับหรือจะเรียกได้ว่าเป็นการกำจัดใบไม้แบบวิธีธรรมชาตินะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเสร็จแล้วนะครับเรายังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับเป็นปุ๋ยที่สามารถนำไปปลูกต้นไม้หรือว่าปลูกผักสวนครัวของเราได้หรือว่าเป็นวัสดุในการนำไปปรุงดินต่อได้นะครับสำหรับวัสดุธรรมชาตินะครับเราก็จะใช้ใบไม้แห้งนะครับหญ้าแห้งหรือว่าหญ้าสดที่ผ่านการตัดหญ้าในสวนนะครับแล้วก็จะเป็นเศษอาหารที่เหลือในครัวเรือนนะครับเป็นพวกเศษผักผลไม้เศษอาหารต่างๆนะครับสำหรับวิธีการนะครับก็จะนำใบไม้มากองรวมๆกันนะครับแล้วก็สลับด้วยการใส่เศษอาหารเศษผักผลไม้ต่างๆนะครับเราก็จะใส่สลับชั้นกันไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับจนได้ความสูงที่เราต้องการอาจจะ1เมตรหรือว่า 1.5 เมตรแล้วแต่ความต้องการหรือว่าพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับนอกเหนือจากเศษอาหารที่เหลือในครัวเรือนนะครับเราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลหัวหรือว่ามูลไก่ก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เช่นกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับที่เราทำเราจะไม่ใช้ปุ๋ยใดๆนะครับก็จะใช้เฉพาะเศษอาหารที่เหลือในบ้านของเราเลยนะครับเนื่องจากวิธีการทำแบบนี้จะไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับว่าจะต้องมีสัดส่วนเท่าไหร่จะเน้นทำแบบง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าเราจะดูความเหมาะสมนะครับถ้ามีหญ้าแห้งมีเศษใบไม้เท่าไหร่ก็ใส่ไปเลยในส่วนของเศษอาหารเราก็สามารถที่จะเทใส่ไปทั่วๆนะครับหรือว่าจะใส่ในหลุมใส่ในตะกร้าแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าหากบ้านของคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีพื้นที่มากพอแล้วก็มีใบไม้เยอะนะครับแนะนำว่าทำเป็นกองแบบนี้จะดีกว่านะครับในกระบวนการย่อยสลายนะครับก็จะมีจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในธรรมชาตินะครับช่วยย่อยเศษใบไม้อินทรีย์วัตถุเหล่านี้นะครับระยะเวลาในการย่อยสลายนะครับก็อาจจะแตกต่างกันตามแต่ละสภาพแวดล้อมทั้งดินฟ้าอากาศแสงแดดน้ำอุณหภูมินะครับซึ่งอาจจะแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นทีนี้วิธีการทำแบบนี้นะครับเราก็ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการหมักนะครับเหมือนกับการทำปุ๋ยหมักทั่วๆไปที่เขามีสูตรนะครับว่า1เดือน2เดือนสามารถนำมาใช้ได้แต่เราก็สามารถที่จะช่วยเร่งกระบวนการในการย่อยสลายได้นะครับเช่นการเติมจุลินทรีย์ลงไปนะครับอาจจะเป็นจุลินทรีย์จากปลวกหรือว่าจุลินทรีย์น้ำหมักชีวภาพชนิดอื่นๆนะครับที่มีความสามารถในการช่วยเร่งการย่อยสลายของอินทรีย์วัตถุเหล่านี้นอกจากนี้นะครับก็ให้เราหมั่นดูแลกองปุ๋ยนะครับโดยการรดน้ำนะครับให้กองปุ๋ยมีความชื้นที่เหมาะสมให้จุลินทรีย์สามารถที่จะขยายและก็ย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับระยะเวลาก็ประมาณ 2-3 เดือนกระบวนการย่อยสลายก็อาจจะเสร็จสิ้นนะครับสามารถนำปุ๋ยหมักมาใช้ได้แต่อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าวิธีการหมักแบบนี้ก็คือเราจะทำทิ้งไว้แบบไม่เร่งรีบนะครับโดยจุดประสงค์หลักในการทำแบบนี้ก็เพื่อเป็นการกำจัดขยะที่มีภายในบ้านนะครับให้ถูกสุขลักษณะไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคหรือว่าเป็นที่อยู่ของสัตว์แมลงต่างๆแล้วก็เป็นการกำจัดที่ไม่ทำลายธรรมชาตินะครับเราไม่นำไปเผาเพื่อให้เกิดมลภาวะกับธรรมชาติโดยจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับที่ทำทิ้งไว้ก็จะใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือนกองปุ๋ยด้านล่างก็จะย่อยสลายก่อนนะครับเนื่องจากว่าเรามีการเติมใบไม้เข้าไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเราอยากจะนำปุ๋ยมาใช้เราต้องรื้อบริเวณส่วนด้านล่างของกองปุ๋ยแล้วก็นำปุ๋ยมาคัดแยกนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้สำหรับวิธีคัดแยกนะครับก็นำส่วนที่ยังไม่ย่อยสลายดีนะครับเพื่อไปหมักต่อในส่วนที่ไม่สามารถย่อยสลายได้อย่างเช่นกิ่งไม้อันใหญ่ๆนะครับเราก็คัดแยกทิ้งไปวิธีการร่อนก็อาจจะใช้ตะกร้าหรือว่าอาจจะเป็นตาข่ายนะครับในการคัดแยกเศษวัสดุที่ยังไม่ย่อยสลายดีนะครับเพื่อไปหมักต่อหลังจากที่เราได้ปุ๋ยหมักที่ทำการคัดแยกออกมาแล้วนะครับก็ให้เราผึ่งแดดให้แห้งนะครับประมาณ 2-3 วันดูว่าปุ๋ยของเราไม่มีความชื้นไม่มีความร้อนของจุลินทรีย์แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะนำปุ๋ยหมักของเราไปใช้ได้นะครับสามารถนำไปปลูกผักปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับหรือว่าเราอาจจะใช้เป็นวัสดุในการหมักดินเพิ่มเติมนะครับอาจจะเพิ่มวัสดุอื่นๆลงไปนะครับเช่นขุยมะพร้าวกับมะพร้าวสับแกลบดิบแกลบเผาหรือว่าขี้เถ้าแกลบนะครับหรือว่าวัสดุธรรมชาติชนิดอื่นๆนะครับที่เหมาะสมกับการที่จะนำไปใช้ปลูกพืชในแต่ละชนิดนะครับซึ่งทางช่องของเรานะครับก็เคยทำคลิปเกี่ยวกับการทำดินหมักเอาไว้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นดินหมักใบกล้ามปูหรือว่าดินหมักจากเปลือกไข่นะครับหรือการนำวัสดุต่างๆในธรรมชาตินะครับมาทำเป็นดินหมักให้เหมาะสมกับการปลูกพืชแต่ละชนิดนะครับซึ่งวิธีการทำดินหมักทั้งหมดนะครับก็เป็นวิธีการทำแบบง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะหาวัสดุในธรรมชาติได้แบบง่ายๆนะครับที่มีอยู่ภายในบ้านของเราและถ้าหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปวิดีโอประมาณนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ